วันนี้เรามาทอดปลาตัวเล็กๆชุบแป้งทอดใส่ในซิงค์นี้แล้วก็เอาแป้งยันเป็นแป้งทำเค้กที่ใช้ได้เพราะมันจะนิ่มแป้งอื่นใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าปลามันเค็มอยู่แล้วแล้วเราก็คลุกก็จะได้ปลาแบบนี้แล้วก็ยาวไม้ใส่เข้าไปเราจะไม่เอามือคลุกเพราะว่าถ้ามือเอามือคลุกปลามันจะเละนี่แค่นี้แหละแล้วก็เราก็จะเอาปลาไปทอดก็จะได้ปลาแบบนี้ไม่ต้องใส่เกลือเอาไปล้างน้ำเย็นแช่เบกกิ้งโซดาให้มันให้กลิ่นไม่คาวแล้วก็ใส่แป้งต้องเอาแป้งเนื้อเนียนอ่ะแป้งเค้กก็ได้แป้งสาลีเนกประสงค์ก็ได้ไม่เป็นแป้งสาลีอันเนกประสงค์ที่มันใช้แป้งเค้กทำง่ายแต่เราจะไม่เอามือคุกเพราะถ้าเอามือคุกปลามันจะเละเราจะเขย่ากับตะแกรงเนี่ยตะแกรงนี่เป็นตะแกรงล้างผักเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดู